ครับสวัสดีครับผมครูประกรณ์ณัฐเกศีสังนะครับหรือเรียกว่าครูยศนะครับก็ขอทักทายนะครับท่านผู้ปกครองแล้วก็นักเรียนชั้นป.3ใหม่นะครับโรงเรียนวัฒคามแห่งนี้นะครับวันนี้เราพบกันในสัปดาห์ที่4นะครับสัปดาห์ครั้งที่แล้วนะครับเราเรียนรู้เกี่ยวกับศีล5นะครับว่าคนที่ทำผิดศีล5นะครับหลังจากตกนรกนะครับโดนทำโทษอะไรบ้างนะครับส่วนวันนี้นะครับเราจะมาเรียนเรื่องพุทธศาสนสุภาษิตครับพุทธศาสนสุภาษิตคำว่าสุภาษิตนะครับภาษิตแปลว่าภาษาหรือว่าคำพูดนะครับคำว่าสุแปลว่าดีนะครับคำว่าพุทธศาสนสุภาษิตก็คือคำพูดภาษาที่ดีนะครับที่อยู่ในพุทธศาสนาหรือจะเรียกอย่างหนึ่งก็คือคติสอนใจนะครับที่คุณครูจะนำมาเสนอนะครับเป็นความรู้ในวันนี้นะครับเดี๋ยวก่อนที่เราจะเรียนรู้นะครับในวันนี้เรามาดูวัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ในวันนี้ก่อนนะครับครับเป็นอย่างไรบ้างครับวัตถุประสงค์ของการเรียนรู้นะครับแล้วต่อไปนะครับคุณครูจะให้นักเรียนไปศึกษานะครับวีดิทัศน์บทเพลงพุทธศาสนสุภาษิตนะครับก็มีรุ่นพี่นะครับได้ถ่ายทำนะครับในบทเพลงนี้มานะครับให้นักเรียนศึกษาในพุทธศาสนสุภาษิตในบทเพลงนี้นะครับให้นักเรียนจดจำนะครับจดจำพุทธศาสนสุภาษิตมีอยู่2สำนวนนะครับเป็นตัวอย่างนะครับเป็นอย่างไรนะครับเป็นเช่นใดสนุกไหมน่าชมไหมนะครับนักเรียนติดตามนะครับสุภาษิตพุทธศาสนสุภาษิตทำฝึกจิตให้เป็นนิสัยหากนำไปใช้เมื่อใดหากนำไปใช้เมื่อใดเป็นคนดีทันใจรวดเร็วไวเกินคิดพุทธศาสนสุภาษิตประจำวันนี้คืออัตตาหิอัตโนนาโถตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตนศาสนสุภาษิตทำฝึกจิตให้เป็นนิสัยหากนำไปใช้เมื่อใดหากนำไปใช้เมื่อใดเป็นคนดีทันใจรวดเร็วไวเกินคิดพุทธศาสนสุภาษิตประจำวันนี้คือนัตถิปัญญาสมาอาภาแสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี
พุทธศาสนาสุภาษิตพุทธศาสนาสุภาษิตทำฝึกจิตให้เป็นนิสัยหากนำไปใช้เมื่อใดหากนำไปใช้เมื่อใดเป็นคนดีทันใจรวดเร็วไวเกินคิดฟังบทเพลงนี้นะครับมีมิวสิกนะครับวิดีโอนะครับของรุ่นพี่นะครับแล้วก็มีพุทธศาสนสุภาษิตอยู่2สำนวนนะครับก็คือการบ้านวันนี้นะครับไม่ต้องเสียเวลานะครับฟังดีนะครับคุณครูก็อยากจะให้นักเรียนลองนะครับฝึกร้องนะครับฝึกร้องแล้วก็ทำท่าทางนะครับไปตามบทเพลงนะครับให้นักเรียนคิดขึ้นมานะครับคนไหนใจกล้านะครับกล้าแสดงออกไม่เขินอายนะครับ oh, no. ลองถ่ายทำให้คุณครูดูนะครับส่วนคนไหนไม่กล้าถ่ายทำนะครับอัดคลิปร้องเพลงพุทธศาสนสุภาษิตมานะครับก็ให้นักเรียนนะครับบอกความหมายนะครับสำนวนพุทธศาสนสุภาษิต2สำนวนนะครับมีอะไรบ้างนะครับมีอะไรบ้างแปลว่าอะไรนะครับให้นักเรียนนะครับบอกความหมาย2สำนวนนะครับพุทธศาสนสุภาษิตมา2สำนวนจากบทเพลงนะครับเมื่อสักครู่ที่เราชมที่เราฟังมานะครับสำหรับวันนี้นะครับก็คงถึงเวลานะครับที่เราจบลงเพียงแค่นี้นะครับก็อย่าลืมนะครับส่งงานคุณครูนะครับให้ทันเวลานะครับแล้วก็พบกันใหม่นะครับในสัปดาห์ต่อไปนะครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ